เดอะไฟท์ที่เบทเทนไลท์เนี่ยวิเศษมากเลยก็อยากจะให้ทุกคนได้ทำเพราะว่ามันเป็นการเรียกทำวิจัยมามาลงตัวทีนี้อาจจะเสริมอะไรบางอย่างที่ง่ายๆแต่มีพลังเขาใช้คำว่าอะไรซูเปอร์เบรนเนาะซูเปอร์เบรนโยคะเคยได้ยินไหมนะเดี๋ยวนี้การออกกำลังกายน้อยแต่มีพลังสูงแต่เมื่อก่อนเราใช้เวลาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะทำโยคะกันท่าต่างๆแต่หลังมาก็มีการค้นพบมีการวิจัยค้นพบในการทำโดยเทคนิควิธีต่างๆดังนั้นในการเจริญสติแต่สำหรับคนที่เจริญสติวิปัสสนาเท่านั้นนะจะทำได้แบบยั่งยืนเพราะอะไรเพราะว่าในการออกกำลังกายแต่ละอย่างนั้นต้องอาศัยความอดทนความมีฉันทะรักที่จะทำอดทนที่จะทำแล้วที่สำคัญคือเห็นประโยชน์นะเห็นประโยชน์ที่จะทำเพราะในช่วงที่เราปฏิบัติถือว่าเป็นการเจริญสติเข้มข้นนะเป็นการเจริญสติเข้มข้นตื่นเช้ามาตั้งแต่ตีสี่ถึงตีห้าก็เริ่มเลยนะแต่สำหรับคนใหม่นี่ท่าแรกนี่คงจะทำยากหน่อยเนาะก็ต้องหมุนตัวช้าๆหน่อยตอนแรกๆออกมาก็ประมาณสัก5ถึง10รอบต่อนาทีเดี๋ยวนี้30 40รอบต่อนาทีหมุนไปหมุนมาตัวมันจะลอยนะนะต้องทำหมุนปีกเครื่องบินเท่าไหร่เวลาหมุนนั่นนะชันๆหน่อยก็รู้สึกว่าดีนะก็ทำให้เป็นการบริหารธาตุ4ทั้งหมดกายานุปัสสนานี่มันมีครบทั้ง6หมวดนะในการดูแลรักษาร่างกายทั้งหมดในเรื่องว่าเรื่องกายานุปัสสนาเนี่ยในการดูแลรักษาสุขภาพทั้งหมดไม่ว่าเรื่องลมปราณอานาปานสติ16ขั้นนี่เป็นเรื่องลมปราณโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็มาอิริบทยืนเดินนั่งนอนให้สมดุลอิริบท4อิริบทย่อยแล้วเก็บรายละเอียดในการคู่เหยียดเคลื่อนไหวทั้งหมดเล็กๆน้อยๆเนี่ยพยายามเก็บละเอียดไปเรื่อยๆบางคนอาจจะเก็บใช้เวลานานหน่อยเพราะเราอยู่กับความเคยชินมาหลายชีวิตแล้วเนี่ยทีนี้เราจะมาย้อนสอนเพื่อที่จะเอาความเคยชินออกในเรื่องของอิบทเมื่อก่อนเรามาจะเอื้อมมือไปหยิบไปทำอะไรสักอย่างโดยไม่รู้ตัวนะเดี๋ยวนี้เริ่มรู้ตัวมากขึ้นนะคือมันมีชีวิตชีวานะว่าได้รู้ทันตัวเองตามปกติคนเราก็คือเวลาจะหยิบหยับจับช่วยมือมันจะเบยไปโดยอัตโนมัติโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมแต่พอเจริญสติมากเข้าการจะโยกซ้ายย้ายขวามือเท้าเนี่ยมันจะเริ่มตระหนักรู้มากขึ้นซึ่งมันได้ลดสัญชาตญาณแห่งความเคยชินลงเรื่อยๆนะวันนี้การปฏิบัติวิปัสสนาก็เพื่อที่จะชำระชะล้างสัญชาตญาณความเคยชินของเราเพราะสัญชาตญาณตัวนี้มันเป็นตัวที่จะให้นำให้เราเนี่ยไปสู่ชีวิตดั้งเดิมของเราเพราะเราทั้งหลายนี่ก็พัฒนามาจากสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเนาะสัตว์สองเท้าสี่เท้ามาเรื่อยๆแหละจนกระทั่งมันก็ได้สั่งสมความเคยชินมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจนมาเป็นเราในวันนี้ทีนี้เราจะต้องในฐานะเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นพัฒนาการสูงสุดของสิ่งมีชีวิตนะมีระบบสมองระบบประสาทสติปัญญาระบบกล้ามเนื้อระบบอวัยวะต่างๆมันครบถ้วนกว่าสัมพสัตว์อื่นๆเพราะฉะนั้นประโยชน์อานิสงส์ที่จะได้จากชีวิตนี้มันจะต้องพัฒนาไปถึงที่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไม่ควรที่จะละเลยชีวิตของเราเลยนะว่าจะต้องพัฒนามันเป็นเรื่องอะไรที่ท้าทายมากคุณสัมพันธ์วันหนึ่งเนี่ยภาพตาขึ้นลงกี่ครั้งคอยจำได้ไหมไม่ได้เลยนะหมอวัฒนาก็หลวงพ่อผมเป็นหมอผ่าตัดเนี่ยผมพลาดนิดเดียวหมายถึงคนไข้มันตายนะสติแค่นี้ผมยังไม่พออีกมันใช้ได้น่าจะพอแล้วนะหลวงพ่อหลวงพ่อเทียนก็ถามว่าหมอวันหนึ่งภาพตาขึ้นลงในกี่ครั้งเคยรู้บ้างไหมโอ้โหหมอยอมเลยใช่หลวงพ่อผมไม่เคยรู้เลยเรื่องนี้ไม่เคยกำหนดรู้เลยเพราะนั้นไอ้สติแม้แต่ผ่าตัดเนี่ยก็ยังหยาบอยู่มากเลยเดี๋ยวว่าแต่หายใจวันละกี่ครั้งพับตาอ้าปากอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องรู้หมดเลยนะเสร็จแล้วเรื่องของการตามดูกายเนี่ยตามดูลมหายใจเข้าออกวันหนึ่งใครบ้างที่หายใจลึกๆวันละครึ่งชั่วโมงบ้าง
ต่อเนื่องกันมีไหมหายใจเข้าออกลึกๆพอถ้าจะจําไม่ได้เลยใช่ไหมลมหายใจแต่ในนั้นเขาบอกลมหายใจทีคังวาอาสาสันโดทีคังอาสาซามีติปชานาติเมื่อหายใจเข้ายาวเข้าลึกก็ให้รู้หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวตอนหลังก็เอาเลยเอาทฤษฎีของอะไรสมาธิบำบัดแบบ SKT นะเข้ามาผสมผสานด้วยคอร์สนี้อาจจะมีด้วยนะฮะก็มีการพัฒนาหลักสูตรมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงยุคของเรานี่ถือว่าเป็นการพัฒนามาระดับหนึ่งแล้วว่าการจะได้สติสมาธิปัญญาในเวลาอันสั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ละนะเพราะว่าเราพยายามใช้อานาใช้กายานุปัสสนาเนี่ยให้ครบถ้วนให้มากที่สุดแล้วฝึกลมหายใจนั่งตัวตรงสูงหายใจเข้าออกลึกๆมันก็จะไม่ค่อยง่วงการที่เราง่วงเพราะหายใจสั้นใช่ไหมหายใจสั้นออกซิเจนขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่พอแต่พอหายใจยาวพับเนี่ยออกซิเจนมีมากพอสมองก็สดชื่นถ้าหากว่ากั้นไว้นิดนึงมันก็ตัวออกซิเจนก็สวิตช์เป็นเอนไซม์ไปบำรุงสมองอีกต่างหากใช่ไหมเฉพาะตัวอานาปานสตินะทีนี้ในอิริบุตรใหญ่อิริบุตรย่อยนี่ถือว่าเป็นการผ่อนคลายร่างกายแล้วก็ต่อมาก็ธาตุสี่นะเราตื่นเช้ามาเราทำธาตุสี่ก่อนเลยในช่วงออกกำลังกายเนี่ยเรามีธาตุไหนที่แสดงตัวออกมาเด่นธาตุไฟและธาตุลมใช่ไหมเพราะว่าธาตุไฟหมายถึงความเล่าร้อนความเจ็บปวดในขณะที่ทำธาตุลมเราก็จะต้องทำลมปราณไปคู่กันด้วยในการพลิกเคลื่อนไหวร่างกายในธาตุต่างๆเป็นธาตุลมแล้วก็ในช่วงที่เราออกกำลังกายด้วยช่วงนี้เราก็มีธาตุน้ำไปด้วยเราก็ให้เตรียมน้ำมาไว้ดื่มน้ำไปเป็นระยะเป็นน้ำอุ่นนะแล้วหลังจากนั้นช่วงเช้ามาแล้วก็มีอาหารเช้าที่สบายๆนะอาหารเช้าเบาเป็นธาตุดินนะดินน้ำลมไฟเราใช้ช่วงเช้าบริหารธาตุสี่แล้วกลางวันเราก็จะได้ตัวอากาศธาตุวิญญาณธาตุจิตใจที่เข้มแข็งสดชื่นไม่งัวงเงียสดชื่นแจ่มใสทีนี้อาการ32นะอาการนะเอาอาการ32อย่างเนี่ยเราไม่ใช่ว่าอวัยวะ32ส่วนนะอาการของอวัยวะ32ส่วนมันมีกี่อาการอาการ32ทั้งหมดอาการหนักอาการเบาอาการไม่หนักไม่เบา3อาการอาการหนักก็เรียกว่าทุกขเวทนาอาการเบาเรียกว่าสุขเวทนาอาการครึ่งหนักครึ่งเบาเรียกว่าอทุกขมสุขเวทนามีเพียง3อาการใน32น่ะดูแค่3อย่างขณะนี้นั่งรู้สึกหนักมั้ยหนักร่างกายหนักไม่ใช่นิดเดียวเยอะทีเดียวอะน้ำหนักตั้งเท่าไหร่7-5-60อะไม่นิดปูนเป็นเกือบกระสอบนะใช่ไหมทับเข้าไปตรงเนี้ยลองนั่งไปนี่นานจะนั่งได้เท่าไหร่จะพลิกไปพลิกมาหมุนไปหมุนมาเนี่ยเพราะเราหนักเนี่ยพอหมุนมาเพื่อหาอะไรหาความเบาใช่ไหมก็ขณะพลิกเนี่ยไม่หนักไม่เบาเนี่ยมี3อาการนะเพราะฉะนั้นอาการ32อย่าไปเรียนรู้นี่ผมขนเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าตับไตไส้พุงไม่ต้องไปเอาอาการมีแค่3อาการอาการหนักอาการเบาอาการไม่หนักไม่เบานะทีนี้ในอาการ32ต่อไปก็อสุภะหรือเรียกว่าปฏิกูลและสัญญาหรืออสุภะในร่างกายของเราในร่างกายของเรามีอสุภะกี่อย่างอสุภะออกมาจากร่างกายของเรากี่ทางทวารทั้ง9ใช่ไหมตา2หู2จมูก2ปาก1เป็น7ทวารหนักทวารเบาเป็น9ทวารทั้ง9เนี่ยไหลออกต้องชำระชะล้างต้องขัดต้องสีต้องคอกต้องทาต้องโอ้ตลอดนะเห็นไหมเป็นเรื่องของไม่สวยงามก็ออกมาจากลำตัวเรียกว่าอะไรออกมาจังหัวออกมาทุกส่วนของร่างกายมันมีนามมาก่อนว่าไงขี้ขอโทษนะออกมาจากศีรษะเรียกว่าขี้อะไรขี้รังแคไม่ใช่ขี้รังแคขี้รังแกมันรังแกหัวเราคันขี้รังแกเรียกไปเรื่องว่าขี้รังแคนะออกมาจากหูเห็นไหมอันนี้คืออสุภะไม่ต้องไปพิจารณาซากศพที่โรงพยาบาลนะ
การพิจารณาในลักษณะของสมถะไม่ทันกิเลสเพราะกิเลสมันตลบหลังเอาไปเลยแต่พอมาดูอสุภะแบบที่เราดูทุกวันเนี่ยนะตั้งแต่อาบน้ำเข้าห้องน้ำห้องท่าโอ้ดูให้ดีแล้วไม่น่าที่จะต้องรัดต้องไข้ในร่างกายนี้ให้พิจารณาอย่างนี้นะแต่สิ่งที่อสุภะลึกเข้าไปอีกถ้าออกมาทางใจก็เรียกว่าอะไรขี้เหมือนกันนะขี้เกียจขี้โกรธขี้โมโหขี้ค้านขี้บ่นขี้อะไรว่างั้นนะร้ายอ่ะเห็นไหมก็ออกมาทางใจขี้โลภใช่ไหมขี้โกรธขี้หลงเห็นไหมมันออกมาในทางที่ไม่ดีเป็นเอามาก็ยังหาคำนี้คำว่าไทยมันขี้มาจากอะไรกันแน่นะมันมาจากคำว่าขยะเอาอีเป็นอาอาเป็นอายะเป็นมาจากคำว่าขยะขยะก็มาเป็นขี้แหละขยะแปลว่าสิ้นแปลว่าเสื่อมขยะวยะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปสิ่งไหนที่มันเสื่อมมันสิ้นมันแตกมันสลายเล็กสิ่งนั้นเรียกว่าขยะขยะมาจากคำว่าขี้เพราะฉะนั้นในตัวที่มันเสื่อมมันสิ้นไปตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าขี้จึงไม่ใช่คำหยาบเป็นคำจาว่าอะไรนะอาสวะขยะอาสวะเนี่ยเป็นขยะของจิตอะอาสวะขยะญาณใช่ไหมรู้ถึงความสิ้นไปของอาสวะสิ้นไปเสื่อมไปขยะตัวนั้นน่ะพอไปทิ้งอะไรทิ้งขยะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจพื้นฐานเสียก่อนนะสำหรับผู้ใหม่นะอันนี้คนเก่าไม่ต้องไปฟังก็ได้เนาะอันนี้พูดกับคนใหม่นะพูดคนใหม่ว่าในตอนแรกเนี่ยต้องเอาเรื่องร่างกายให้ชัดเจนก่อนว่ามันสัมผัสได้ง่ายมันเป็นรูปธรรมนะท่านจะเอาเรื่องนี้ขึ้นก่อนว่ากายะขตาสติมีสติตามดูความเป็นไปของกายตลอดนะเมื่อตามดูเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นส่วนย่อยส่วนที่เป็นเขาเรียกอนุพยัญชนะส่วนย่อยๆทั้งหลายมันก็จะมาเป็นส่วนรวมนะเขาเรียกอัฏฐะดูหลายอย่างให้เป็นอย่างเดียวดูหลายอย่างให้เป็นน้อยลงมาอาการ32ก็ดีธาตุ4อาการ32อายตนะ6อะไรทั้งเนี้ยรวมแล้วให้มันมีแค่3อย่างคืออาการเบาอาการหนักอาการสบายไม่สบายอาการเฉยๆนะแล้วอาการ3อย่างมาจากอะไรทีเนี้ย3อย่างนี่นะอาการเรียกเวทนา3เกิดมาจากอะไรลักษณะเรานั่งไปนานๆรู้สึกหนักใช่มั้ยทําไงให้มันเบาการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นอาการของอะไรเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะนั้นคำว่าเปลี่ยนแปลงมาจากคำว่าอะไรอนิจจังใช่ไหมมาจากคำว่าอนิจจังคือการเปลี่ยนแปลงมันจะเบาขึ้นนั่งนานๆเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมันทำให้เป็นนิจจังมันหนักใช่ไหมนิจเราไปดูว่าเป็นนิจจังมันจะหนักมันก็จะเป็นทุกขังละทีเนี้ยอาการของอนิจจังคืออาการที่เบาอาการของทุกขังอาการที่หนักอาการของอนัตตาเป็นอาการครึ่งหนักครึ่งเบานะแล้วก็ดูตรงนั้นทีนี้อาการหนักอาการเบาอยู่นี้เราก็ดู2อาการนี้ไปเรื่อยๆอาการเบามันทําให้เกิดสุขเวทนาคือสบายอาการหนัก ถ้าไม่เกิด ทุกขเวทนาคือไม่สบายแล้วก็อาการไม่หนักไม่เบาเป็นอทุกขมสุขเวทนาคือยังไม่แน่คือสบายไม่สบายแล้วก็ไม่แน่ว่าจะเป็นอะไรนะให้ดูแค่นี้ก่อนดูแคบๆเข้ามาสำหรับผู้ใหม่นะทีนี้คำว่าสติมาจากอะไรนะเรียนกันพื้นๆก่อนนะวันนี้เนาะคำว่าสติมาจากไหนเกิดมาจากไหนสติตัวนี้ในตัวของเรานี่มีความรู้สึกอยู่กี่อย่างมี3อย่างคือความรู้สึกสบายไม่สบายแล้วก็ไม่แน่3อย่างเขาเรียกว่าเวทนาอาการเหล่านี้ไม่ว่าคนสัตว์มีเสมอเหมือนกันหมดเลยอาการที่เป็นเวทนาเนี่ยเป็นตัวสัญญาณของการมีชีวิตจะเรียกว่าเวทนาการที่มนุษย์มีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าวิญญาณเข้าไปรู้ย้อนกลับตัวเนี้ยวิญญาณเรียกว่าย้อนกลับมาดูตัวอาการเอาตัวรู้เนี่ยย้อนกลับมาดูตัวอาการนะรับรู้เพราะนั้นวิญญาณเวทนา
เวทนาแปลว่าตัวรู้สึกรู้สึกต่ออาการของกายและเวทนาแล้ววิญญาณแปลว่าตัวรับรู้อาการที่เกิดจากเวทนารับรู้อีกทีหนึ่งว่ามันเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งถึงอาการเป็นอย่างนี้การที่มารับรู้ตรงนี้เรียกว่าวิญญาณนะแล้วรับรู้แล้วรู้เฉยๆว่าอันนี้คือเป็นอาการถ้าเขาไปรับรู้ว่ามันเป็นอาการหนักของเราเบาของเราสบายของเราไม่สบายของเราลักษณะที่ว่าเห็นว่ามันเป็นของเราเนี่ยลักษณะของสัญชาตญาณแต่พอเราไปศึกษาอีกขั้นหนึ่งว่าเรารู้เฉยๆไม่ได้หรือรู้แบบว่าไม่ต้องเป็นเราไม่ต้องเป็นของเรารู้หนักเฉยๆรู้เบาเฉยๆโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นของเรารู้เฉยๆนี่ได้ไหมได้นะการที่เข้าไปรู้ซื่อๆได้เขาเรียกจากวิญญาณมันเหลือคำว่าญาณคำว่าสัญชาติก็หายไปคำว่าวิญญาณวินก็หายไปเหลือแต่ญาณตัวเดียวเนี่ยตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบญาณสามค้นพบญาณโอ้คนเรามันมีตัวหนึ่งนะมันมีวิญญาณแต่ด้วยถ้าเราไปทำอะไรตามวิญญาณที่มีอยู่มันจะกลายเป็นสัญชาตญาณคือตามไปอาการตามอาการนั้นไปไม่ได้หยุดดูแต่พอใดมาดู เมื่อใดมาหยุดดูอาการนั้นเรียกว่าวิญญาณก็ไม่มีสัญชาตญาณก็เหลือแต่ญาณปัญญาตัวนี้เป็นที่มาของคำว่าสติคือตัวรู้นะทีนี้ไอ้ตัวญาณตัวนี้มันก็ทำให้เราต้องมาพัฒนาเป็นทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาขึ้นมาแล้วทีนี้เราจึงมาเจริญญาณเรียกว่าเจริญวิปัสสนาญาณแต่เนื่องจากว่ามันยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เพอร์เฟกต์เราก็เริ่มต้นเป็นหน่อเป็นเม็ดของมันนี่ก็คือตัวรู้ตัวนี่แหละเป็นเนื้อเป็นหน่อเป็นเหมือนเมล็ดของมันแต่คำว่าวิปัสสนาญาณมันเหมือนโตเป็นต้นไม้ละสมมติเป็นต้นอะไรเดียวต้นมะม่วงเนี่ยนะความรู้สึกตัวมันก็เหมือนเมล็ดมันทุกคนมีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ความรู้สึกตัวหรือว่า the seed ของมันเนี่ยตัว seed นี้เป็นตัวเมล็ดพันธุ์เขาเรียกว่าเมล็ดแห่งพันธุ์แห่งโพธินะเพราะนั้นตัวรู้ตัวนี้เราก็จะพยายามหล่อเลี้ยงมันด้วยการเอาใจใส่ด้วยการดูแลสิ่งที่จะมาหล่อเลี้ยงตัวญาณหรือตัวรู้ตัวนี้ตัวรู้สึกตัวนี้ให้มันเติบโตก็คือดึงจิตที่มันไปสัญชาตญาณไอ้ตัวลักษณะสัญชาตญาณมันจะเอาจิตออกไปผลักจิตออกไปอดีตอนาคตแต่พอเราดึงตัวจิตกลับมาอยู่ปัจจุบันปั๊บมันจะมาหล่อเลี้ยงตัวเนี่ยตัวรู้สึกเนี่ยให้เติบโตตัวนี้เองมันจะก่อให้เกิดคำว่าสติสัมปชัญญะนะเป็นอาการต้นๆของตัวรู้ขั้นต้นๆเบสิกที่สุดของมนุษย์ทุกคนนะว่าให้มีสติสัมปรดีนะให้รู้เนื้อรู้ตัวนะเขาจะบอกให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวทีนี้ถ้ามากขึ้นไปกว่านั้นตั้งใจรู้ไม่ใช่รู้ธรรมดาตั้งใจที่จะรู้ตัวตั้งใจก็เรียกว่าสมาธิแหละตั้งใจรู้ให้ชัดๆตั้งใจรู้ไม่พอนะรู้ให้ชัดๆเป็นอะไรเป็นปัญญานะเพราะฉะนั้นคําว่าปัญญาที่จะนําไปสู่ตัวญาณเนี่ยไม่ใช่รู้ลึกรู้รอบรู้กว้างรู้ขวางรู้ซึ้งรู้ถี่ถ้วนไม่ใช่แปลงงั้นนะแปลว่าเวลาเราสวดใช่มั้ยเกวรสะทุกขคันธัสสะอันตกิยะปัญญาเยธาติทําฉะนั้นการทําที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดปัญญาแปลว่าปรากฏชัดปัญญาเยธาตินไม่เชื่อคุณไปทําวัดเช้าดูดิทุกเช้าใช่มั้ยพระธรรมวจนะทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดเพราะนั้นสติระลึกรู้ตั้งใจรู้แล้วก็รู้ชัดชัดพอรู้ชัดชัดแล้วก็ศึกษาเอารู้ทั่วๆก่อนถ้ารู้ชัดนี่แปลว่าปัญญามาจากคำว่าบาลีว่าประชานาติหลวงพ่อจะแก่บาลีเนี่ยนะเพราะว่าเพื่ออ้างหลักฐานนะหรือว่าหลวงพ่อแก่ปริยัติไม่ไหวฟังไม่รู้เรื่องนี้ก็ต้องขออนุญาตใช้คือจะหาหลวงพ่อมั่วไม่ได้รู้ชัดตั้งใจรู้เรียกว่าสมาธิรู้ชัดชัดเรียกว่าเป็นปัญญารู้ทั่วๆเรียกว่าเป็นสัมปชัญญะเนี่ยมีอยู่สี่คำนี่นะคำที่เป็นรหัสของมันนะหนึ่งคำว่าสติ2คำว่าสมาธิ3คำว่าสัมปชัญญะ4คำว่าปัญญา
นี่คำว่ารู้ชัดๆรู้ทางไหนบ้างคนเรามีรู้กี่ทางตามองเห็นเนี่ยรู้สีรู้แสงได้ไหมมาหนึ่งทางละถ้าเราหลับตาเนี่ยจะเห็นได้ว่าข้างบนเพดานมีสีอะไรบ้างซ้ายขวาหน้าหลังรู้ไหมไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเวลากรรมฐานแบบนี้เขาจึงไม่หลับตาให้ลืมตาไว้เพื่อให้บางคนเอาไปลืมตาได้ไงเพราะใจมันก็ไปกับไอ้สิ่งที่เห็นมันไม่ไปมันเห็นเฉยๆมันรับรู้เขาเรียกว่าจักขุวิญญาณแต่ถ้ารู้เฉยๆใจไม่ไปด้วยเขาเรียกว่าญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราคือเกิดทางตาญาณอ่อนๆได้ยินเหมือนกันถ้าได้ยินแล้วจิตของเราไปตอบสนองแต่สิ่งได้ยินเพราะหรือไม่เพราะชอบหรือไม่ชอบอันนั้นเป็นโสตวิญญาณนะแต่ฟังเฉยๆโดยที่จิตก็ไม่ไปรับรู้เฉยๆรู้ว่าอันนี้เสียงแล้วก็รู้ไม่ได้คิดตามไปลักษณะนี้ยืนยันกลายมาเป็นสูตรวิญญาณกลายมาเป็นญาณเพราะนั้นตัวรู้จึงเกิดทั้งหกทางทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะนั้นคนเราก็จึงมีรัศมีอยู่หกรัศมีนะที่เรียกว่าฉัพพันรังสีใช่ไหมฉัพพันรังสีเป็นอะไรเป็นชื่อของอะไรรัศมีเหนือพระเศียรของพระพุทธเจ้าใช่ไหมที่เวลาเห็นพระพุทธเจ้าจะมีไอ้วงกลมๆอยู่ด้านหลังใช่ไหมนี่ก็เป็นรัศมีนั่นแหละคือเอาตัวรู้ทั้งหกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไปจำลองเป็นรัศมีของตัวปัญญาปัญญาทั้งหกทางเรียกว่าฉัพพันรังสีนะแต่ไม่ใช่ออร่าแบบว่าเราว่านะคนละเรื่องกันคุณออร่าขึ้นเต็มตัวเลยนะวันอันนี้คนละเรื่องเนี่ยนะวันนี้หมายถึงแสงสว่างทางปัญญานะทำให้เราตาเห็นหูได้ยินจมูกดื่มกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสจิตนึกคิดให้รู้เฉยๆแต่ถ้ารู้แล้วคิดตามสิ่งเหล่านั้นไปเรียกว่าวิญญาณแปลว่ารู้ไปต่างๆอย่างต่างๆที่แต่รวมทั้งหมดทั้งหกนั้นรวมเรียกว่ารู้ตัวเดียวเรียกว่ารู้สึกตัวรู้แล้วกลับเข้ามาที่ตัวไงรู้แล้วกลับเข้ามาที่ตัวนั้นก็เรียกว่ารู้สึกตัวเรียกว่าสติสัมปชัญญะนะก็ทวนกันตรงนี้ก่อนนะในเบื้องต้นเนี่ยเมื่อเราเข้าใจแล้วเวลาเราไปนั่งทำเราก็จะสังวรระวังไม่ให้ตาของเราไปก็ไม่ถึงกับหลับตานะคือสังวรระวังมันไม่ใช่ความหลับตาหรือไม่ดูไม่ใช่นะดูแต่ดูแล้วไม่ได้คิดไปตามนั่นถือว่าสังวรละเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินทุกอย่างชัดเจนหมดแต่จิตไม่คิดตามออกไปเรียกว่าได้ยินสักแต่ว่าได้ยินอารมณ์เข้ามาทุกอย่างที่ใจรับรู้หมดแต่ว่าไม่ได้คิดตามไปนั่นเรียกว่ารู้สักแต่ว่ารู้นั่นเรียกว่าญาณยากไหมไม่ยากนะไม่ยากค่อยเรียนไปนะค่อยเรียนไปแล้วก็เวลาเรานั่งปฏิบัติเนี่ยเราก็เริ่มเรียบเรียงแล้วว่าการที่มันหนักมันเบาที่กายเนี่ยเรารู้มันเฉยๆไม่มีคำว่าฉันหนักมีฉันเบาเราสบายเราไม่สบายไม่มีคำว่าเราเข้าไปให้รู้เฉยๆถ้ามันรู้สึกไม่สบายก็ขยับมันนิดนึงแค่นั้นเองก็หายไปแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องมีฉันทะมีความรักในการทำมีความรักในตัวเองความรักในร่างกายของเราอย่างทางที่ถูกต้องรักไม่ใช่เป็นการบำเรอปนเปื้อให้ร่างกายนี่มีความสวยงามมีความสุขสนุกสนานไม่ใช่งั้นนะรักในการที่จะดูแลมันให้เป็นเครื่องมือที่จะนำเราไปสู่การขัดเกลากิเลสทั้งหลายทั้งปวงออกไปแล้วก็ดูแลมันไม่ให้มันเจ็บป่วยง่ายๆให้มันมีความเข้มแข็งพอที่จะไปสู้กับตัวอาสวะกิเลสได้ถ้าร่างกายอ่อนแอร่างกายขี้โรคเงี้ยมันไปสู้ไม่ได้เฉพาะเวทนาที่เกิดจากความเจ็บป่วยก็แย่อยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ทำเวทนาให้เบาบางอย่าไปทำเวทนาให้หนักหน่วงเพราะนั้นการเรียนวิปัสสนาเนี่ยเราจะสบายตั้งแต่ต้นมือเลยเพราะอะไรเพราะมันจะรู้วิธีรักษาตัวเองเราจะทานอาหารที่ไม่เป็นโทษเมื่อก่อนเราทานด้วยความการบำเรอใช่ไหมกินอาหารให้ลดน้ำบำเรอลิ้น
แต่พอเรามาปฏิบัติวิปัสสนาแล้วเราทานอาหารเพื่อบำรุงธาตุนะไม่ใช่บำเรอละทานเพื่อบำรุงธาตุศีลให้เข้มแข็งแล้วร่างกายเราก็จะได้รับธาตุที่สมบูรณ์ทีนี้เรามาปฏิบัติวิปัสสนาเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ไปหลงเสพรสที่เกิดจากความอร่อยเพราะการทำหน้าที่ของอายตนะทั้ง6ตาเห็นเราก็รู้แต่ว่าเราไม่ไปชอบในสิ่งที่เรารู้ไม่ได้ไปชอบในสิ่งที่เราเห็นหรือไม่ชอบในสิ่งที่เราเห็นตัวเนี้ยวิปัสสนาทำหน้าที่ตรงที่ว่าตัดความชอบหรือไม่ชอบท่านใช้คำว่าอภิชฌาและโทมนัสนะตัด2 อย่างนะวันนั้นพระพุทธเจ้าเวลาท่านตัดผมเนี่ยจึงเหลือ2องคุลีนะเหลืออะไรพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวใช่ไหมตัดแล้วไม่งอกขึ้นเลยเนี่ยถือว่าเป็นปกติไหมผิดปกติไม่ใช่ปกติมันต้องงอกขึ้นนะหมายความว่าตัด2อย่างออกให้มันเหลือ2อย่างตัด2อย่างคือตัดความพอใจไม่พอใจออกไปเหลือ2อย่างคืออะไรรูปกับนามเหลือกายกับใจล้วนๆไม่มีความชอบหรือไม่ชอบอยู่ในนั้นนี่ตัดอย่างนั้นหลังคือพระองค์ตัดความชอบไม่ชอบออกไปแล้วมันไม่เกิดไม่กำเริบอีกเลยท่านจะบอกอย่างนั้นเทตันใช้คำพูดอย่างนี้มันเป็นปรมัตถ์แต่พอใช้คำว่าตัดผมแล้วมันไม่ก็เป็นภาษาสมมุติมันสื่อเข้าใจง่ายท่านก็ยืมมาใช้เท่านั้นเองนะไม่ใช่ไม่งอกมันก็งอกเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นภาษาสัญลักษณ์แล้วมาใช้อุปมาเฉยเอาละทีนี้เมื่อเรามาปฏิบัติพี่เรามายกมือนี้เพื่ออะไรบางคนสงสัยนะบางคนเคยปฏิบัติแบบเนาะแบบพุทโธแบบสัมมาระหังแบบนับลมหายใจในรูปแบบต่างๆแต่ว่าอันนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เกิดตัวรู้เนื้อรู้ตัวเท่านั้นกรรมฐานแบบใดก็ตามถ้าเราทำแล้วไม่รู้สึกเนื้อไม่รู้สึกตัวกรรมฐานนั้นเป็นกรรมฐานที่ไม่ใช่วิปัสสนาแต่เป็นสมถะได้อยู่สมถะนี่จะชอบความสงบชอบติดสุขชอบปิติชอบสีแสงชอบสิ่งปฏิหารวิเศษอะไรต่างสมถะจะออกไปในรูปแบบนั้นแต่วิปัสสนานั้นจะตัดความชอบหรือไม่ชอบออกไปต้องการการความจิตที่สงบจากการปรุงแต่งแต่ไม่ได้สงบจากอารมณ์นะตัวนี้ยากขึ้นเลยนะคำว่าสงบจากอารมณ์นี่หมายความมันไม่ยอมให้มันคิดเลยไม่ยอมให้มันรู้อะไรเฉยๆนิ่งๆทื่อๆทั้งวันอันนี้เขาเรียกว่าสงบแบบสมถะแต่สงบแบบวิปัสสนาก็คือจิตรับรู้ได้ทุกอย่างจิตสามารถที่คิดได้แต่ไม่ปรุงรู้ได้แต่ไม่ปรุงต่างกันยังไงรู้ส่วนใหญ่เราใช้ความคิดหรือใช้ความรู้รู้แล้วมันจบแต่คิดมันไม่จบรู้หมายความว่าสมมติว่า5บวก5รู้ว่า10จบไหมแต่5บวก5เป็น12จบไหมไม่จบละเพราะมันไม่ถูกแต่ถ้าหากว่ามันรวมจะจบนั้นความรู้อันใดก็ตามท่านใช้คำว่าถูกต้องรู้ถูกต้องสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะรู้ถูกต้องเห็นตัวความรู้นั้นมันนำไปสู่ความถูกต้องแต่ความคิดนำไปสู่ความเบี่ยงเบนออกจากความถูกต้องดังนั้นเวลาเราเห็นเราจึงสร้างตัวรู้ขึ้นมาให้รู้เฉยๆถ้ามันไปรู้แล้วเกิดความพอใจไม่พอใจนี่กลายเป็นความคิดถ้ารู้เฉยๆไม่เกิดความพอใจหรือไม่พอใจอยู่นั้นกลายเป็นความรู้มันต่างยังไงถ้ารู้แบบโลกิยะคุณรู้แล้วคุณต้องรู้เรื่องต้องวิจัยให้รู้เรื่องอะไรเป็นอะไรเรียนโลกียะแต่ถ้าหากว่ารู้ในโลกุตระรู้ให้ชัดๆรู้ว่าเป็นอะไรเป็นอะไรต่ออะไรแล้วก็จบโดยที่ไม่ต้องไปรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบมุมไหนนั้นรู้เฉยๆแล้วก็จบแต่ถ้าหากว่ารู้ในโลกียะมันรู้แล้วไม่จบมันมีความชอบจะคิดต่อในทางที่ชอบถ้ามันรู้สึกไม่ชอบมันก็คิดต่อในทางที่ไม่ชอบแต่ถ้าหากมันรู้เฉยๆเนี่ยมันไม่ได้คิดต่อเพราะมันไม่รู้จะคิดไปทางไหนความชอบก็มีไม่ชอบก็มีมันจะคิดไปไม่ได้เรียกว่าตัวรู้เพราะฉะนั้นเวลาเรามายกมือจึงยกเฉยๆบางคนยกแล้วไม่ชอบแสดงว่ารู้ถูกไหมบางคนยกแล้วชอบก็ไม่ถูกอีกให้ยกเฉยๆนี่
ราะฉะนั้นตัวนี้มาว่าเป็นสิ่งที่วิเศษแต่กว่าที่เราจะมาทำว่ามันดีเนี่ยโอ้มันต้องใช้เวลาพอสมควรนะตอนแรกก็ฝืนทำไปก่อนก็แล้วกันฝืนทำไปทำเล่นๆไปอย่าไปทำจริงจังทำเพื่อให้เป็นที่ตั้งของกรรมฐานถ้าเราเอาลมหายใจก็ดีพุทโธก็ดีหนอก็ดีเป็นที่ตั้งกรรมฐานเนี่ยมันค่อนข้างจะสัมผัสยากมันเป็นสัญญาแต่ตัวนี้ไม่ต้องใช้สัญญาตัวนี้ใช้ประจักษ์รู้ประยกเนี่ยประจักษ์รู้ว่าหนักก็มีจริงๆเวลาลงมันก็เบาก็มีจริงๆโดยที่ไม่ต้องนึกว่าหนักว่าเบามันสัมผัสหนักเบานั้นจริงๆนะแต่ถ้าไปนึกว่าเป็นหนักเป็นเบาก็เป็นสัญญาแต่ถ้ามารับรู้ตัวหนักตัวเบาโดยสัมผัสเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวปัญญาประจักษ์รู้ชัดแปลว่ารู้ชัดที่ปัญญาเยถะเมื่อกี้นะแปลว่ารู้ชัดดังนั้นเองการปฏิบัติในวิธีนี้จึงเป็นลักษณะสุขาปฏิปทาขิปปิญญาคือปฏิบัติง่ายและรู้เร็วแต่นี่หมายถึงว่าเข้าใจถูกนะถ้าเข้าใจไม่ถูกปฏิบัติแต่ยากแล้วก็รู้ช้าเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาดังนั้นในช่วงที่พวกเราอยู่ปฏิบัติที่จะพยายามทำให้ง่ายนะแต่ไม่ใช่มักง่ายนะของง่ายๆไปทำด้วยความมักง่ายมันก็จะใช้ไม่ได้แต่ทำให้มันเรียบง่ายทำให้มันดูง่ายแต่ไม่มักง่ายในการทำนะดังนั้นเวลาเราจะลุกเนี่ยลุกง่ายๆอย่าไปลุกยากง่ายแบบนี้นะแต่ถ้าลุกพรึดเลยนี่อันนี้เขาเรียกลุกแบบมักง่ายพอจะลุกนึกจะลุกก็พรึดเลยนี่เรียกว่าง่ายแต่ถ้าลุกแบบง่ายๆก็คือลุกแบบสบายๆนะมันก็จะทำให้เราค่อยเรียนรู้ไปทีละขั้นละขั้นดังนั้นตั้งแต่อาตมาหรือหลวงพ่อได้เรียนวิธีได้ศึกษาปฏิบัติวิธีนี้มาเนี่ยมันรู้สึกชีวิตมันเบาขึ้นเรื่อยๆนะทำให้เราเห็นชีวิตจิตใจแล้วก็มีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปแต่ถ้าทำสิ่งนี้แล้วนะตัวความชอบคือราคะมันลดลงตัวความไม่ชอบคือตัวโทสะมันลดลงและตัวความไม่รู้คือโมหะมันลดลงเมื่อราคะโทสะโมหะมันลดลงเพราะอะไรเพราะเราไปตามรู้ทันหนักเบาแล้วก็ไม่หนักไม่เบาตัวเบามันก่อให้เกิดสบายเคยสบายแล้วเราไปชอบเราไปติดใจมันเป็นราคะละที่มาของมันก็คือตัวเบานั่นแหละตัวหนักเราไม่ชอบเราไม่อยากจะอยู่กับมันแต่มันก็ต้องเกิดเมื่อเกิดแล้วมันต้องต่อสู้ต่อสู้มันก็เกิดให้เกิดไม่พอใจเป็นโทสะโทสะก็มาจากตัวอาการหนักนั่นเองนะแล้วก็ตัวโมหะมาจากที่ยังไม่ตัวเองหนักหรือเบาก็ไม่ได้รู้ชัดไม่ได้ตามรู้ก็เป็นไปตามอาการหนักฉันก็ชอบไม่เวลาเบาฉันก็ชอบเวลาหนักฉันก็ไม่ชอบอะไรทำนองนี้มันก็จะเป็นโมหะมันก็พัฒนามาจากตัวเนี้ยที่เขาว่าหนักเบาไม่หนักไม่เบาสามอย่างพัฒนามาจากอะไรคำว่าเบาสบายมาจากคำว่ามีการเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังคำว่าหนักไม่สบายเพราะเราไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงปล่อยเรื่อยเปื่อยมันก็ไปทุกข์เขาเรียกว่าเป็นตัวทุกขังคือไม่สบายหนักนานๆไม่สบายแล้วเวลาหนักแล้วก็เปลี่ยนเลยโดยไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปทำไมเปลี่ยนเพิ่มก็ไม่รู้เกิดขึ้นยังไงตั้งอยู่อย่างไรดับไปในอาการหนักเบาเหล่านั้นไม่รู้นี่เป็นตัวอนัตตาเพราะนั้นตัวเขาว่าหนักเบาไม่หนักไม่เบาเขาจะเขาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราไม่ได้ตามรู้นั่นเองดังนั้นวิธีการนี้จึงเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์วิปัสสนาตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่ต้นเลยเพราะฉะนั้นเองเราก็จะศึกษาเรื่องนี้ซ้ำลงไปแต่ละวันละวันเรื่องเดียวนี่แหละแต่ทำให้เป็นจริงแต่ละว่ารู้กันไปหลายเรื่องหลายราวแต่มันไม่ได้จริงสักเรื่องมันเสียเวลานะมันเสียเวลาเพราะฉะนั้นเราก็จะทำเรื่องที่มันสัมผัสได้เนี่ยให้มันเป็นความตอกย้ำให้เป็นความทรงจำให้เป็นความชัดเจนให้เป็นความเข้าใจทีละขั้นละตอนไปนั้นเวลานั่งปฏิบัติมันค่อนข้างจะยาวหน่อยเพื่ออะไรเพื่อจะซักซ้อมให้เห็นชัดๆก็ใช้คำว่าสาตัจจการินูคือทำต่อเนื่องซ้ำซาก
พราะนั้นเราจะมาเรียนรู้เรื่องการเพลินทำให้เราไปติดที่สบาย 99% สรรพสัตว์ทั้งหลายชอบความสบายแล้วพอไปชอบความติดความสบายแล้วมันก็จะเพลินใช่ไหมพอนั่งไปสักพักแล้วมันเสพความสบายง่วงแต่พอนั่งไปสักพักมันหนักมันเหนื่อยมันเมื่อยมันเกร็งรู้สึกไม่สบายใช่ไหมเราก็จะเผลอคิดละอันนี้เราจะเรียนในวันต่อไปว่าความง่วงเกิดมาจากความติดชอบใจในความสบายแล้วก็ให้เกิดความเพลินแล้วจึงง่วงนะที่ไปที่มาเข้ามานะดูให้ดีแค่3ตัวที่ว่ามาเมื่อกี้นะวิจัยไปให้ดีแล้วมันจะเป็นตัวขยายตัวลึกไปลึกไปลึกไปตามลำดับทีนี้ตัวหนักมันเกิดความไม่สบายมันก็เผลอที่จะพลิกโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นตัวหนักหรือตัวไม่สบายทำให้เราเผลอนะตัวเผลอและตัวเพลินเกิดขึ้นแล้วเราไม่ตามรู้จึงมาเป็นตัวโมหะเพราะฉะนั้น3ตัวนั้นดังนั้นในช่วงที่เรามาเรียนวิปัสสนาครั้งนี้เราจะเริ่มต้นในเรื่องเหล่านี้นะเรื่องเหล่านี้แล้วคอยบางคนที่มีพื้นฐานดีแล้วก็จะไปได้ไวจับหัวขบวนแล้วก็จะไปได้ไวแต่คนที่ยังไม่มีพื้นฐานเลยแล้วก็จะมาตกซ้ำย้ำเตือนแต่เรื่องนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกคุ้นแล้วสามารถจดเอาไปทำจำเอาไปใช้ในทุกสถานในการทุกเมื่อได้นี่แหละตัวนี้มันก็จะเริ่มเป็นวิปัสสนาอ่อนมาแต่แรกแต่คนไหนที่ยังนิยมที่จะไปติดใจชอบใจในความสบายในความสุขในปีติในความนิ่งในความสงบก็แสดงว่าเป็นสมถะอยู่ก็ต้องแก้นะก็ต้องแก้บ่อยๆเพราะสมถะนั้นมันของชั่วคราวสมถะเป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินนะเวลาเราปวดเราเมื่อยมาเอาทาเอาน้ำมันมาทาหน่อยพอคลายสักพักมันก็ปวดใหม่นี่เขาเรียกว่าตัวสมถะเป็นยาทาแต่วิปัสสนาเป็นยากินตัวยากินนี่ตัวยาฉีดมันก็เข้าไปตัดต้นตอของมันนะสำหรับคนที่เคยเข้าปฏิบัติมา 2-3 ครั้งแล้วเนี่ยพอเตรียมการสักให้มัน2วันมาแล้วนี่เนาะคนสองวันมาแล้ววันที่สามเนี่ยพรุ่งนี้วันลืนนี้คนที่เคยเข้าเก็บอารมณ์แล้วพวกก็จะเริ่มเข้าเก็บอารมณ์ละแล้วเอาคนใหม่เก็บอารมณ์หมายถึงว่าเข้าห้องส่วนตัวแล้วทำอยู่ในห้องนั่นแหละเพื่ออะไรเพื่อเป็นการทำวิเคราะห์วิจัยในละเอียดในขั้นลึกว่าง่วงมันเกิดอย่างไรมันมาจากไหนเบื่อมันเกิดจากอะไรมาจากไหนได้ตั้งใจวิเคราะห์ให้เกิดปัญญาด้วยตัวเองนะเดินไปสักพักมันฟุ้งตามหารู้มันอีกฟุ้งมาจากไหนตามให้เจอนั่งไปสักพักมันเบื่อตามดูมันอีกว่าเบื่อมาจากไหนไล่ดูมันทีละตัวละตัวละตัวไปในที่สุดรู้ที่ไปที่มาของมันก็จะสว่างโล่งแจ้งเลยนี่ผลที่เก็บอารมณ์หมายถึงว่าจะต้องไปดูทีละตัวละขณะที่ทำนะมันเบื่อมันขี้เกียจมันเซ็งมันคิดมันฟุ้งซ่านมันง่วงมันเหงามันสารพัดที่มันมาแล้วก็จี้ดูทีละตัวละตัววิเคราะห์ไปในระดับวิจัยละทำวิจัยละในระดับนั้นแต่พวกเราที่จะปฏิบัติอย่างอื่นมาบ้างแต่เรามาทำวิธีนี้ใหม่วิธีนี้เป็นการทำแบบเข้าไปสู่วิปัสสนาตรงๆโดยเอาตัวรู้เป็นอารมณ์นะเราไม่เอาตัวรูปเป็นอารมณ์นะแต่เอาตัวรู้เป็นอารมณ์คือรู้เนื้อรู้ตัวที่ยกเนี่ยยกนี่ไม่ได้เอามือเป็นอารมณ์นะเอาอะไรเป็นอารมณ์เอาอะไรเป็นที่ตั้งของอารมณ์เอาตัวรู้สึกเป็นที่ตั้งของอารมณ์ไม่ใช่เอามือเอาแขนนี่เป็นอารมณ์นะเอาตัวรู้สึกเวลาเอาช้อนตักอาหารเนี่ยเรากินช้อนแล้วกินอาหารถ้ากินอาหารไม่ได้กินช้อนนะเหมือนกันเรายกมือเนี่ยเราไม่ได้เอามือมาเป็นส่วนที่จะแลดเอาความรู้สึกจากมือเสมือนอาหารตัวนั้นจะเอามาหล่อเลี้ยงตัวอารมณ์วิปัสสนาเพราะวิปัสสนานั้นเอาตัวปรมัตถ์คือตัวรู้เป็นอารมณ์แต่สมถะนั้นจะเอาตัวรูปเป็นอารมณ์เพ่งรูปเพ่งเสียงเพ่งกลิ่นเพ่งรสเพ่งความสงบเพ่งความไม่สงบมาเป็นอารมณ์นะนั้นให้รู้คร่าวๆอย่างนี้ก่อนนี่พวกเราทั้งหลายที่มาปฏิบัติได้มาทางนี้ได้หมายความว่าไม่ใช่มาโดยบังเอิญนะเป็น
ทางถูกที่เป็นทางที่เลือกสรรแล้วนะถ้าหากมันมาทางสายนี้ไม่ใช่มาได้ง่ายๆแต่มานี่แสดงว่ามีสิ่งที่ได้สร้างมาดีแล้วทีนี้เราจะทำไงให้มันถูกมันตรงให้มันเห็นมักเห็นผลชัดเจนไม่ใช่มั่วไปวันๆไม่เอานะแล้วก็สอบอารมณ์กันไปจนกระทั่งว่าเออชัดเจนละไม่ลังเลไม่สงสัยเวลาเรากลับไปบ้านเราก็เข้าใจพอเข้าใจแล้วมันก็เอาไปทำได้สบายทีนี้พอทำแล้วครั้งที่หนึ่งที่สองสำหรับผู้ใหม่ครั้งที่หนึ่งที่สองนี่อาจจะต้องเหมือนต้นกล้าใช่ไหมมาเนี่ยต้นกล้ามันยังคนไหนตั้งใจทำก็เหมือนเออต้นกล้ามันโตหน่อยกลับไปบ้านก็อาจจะปลูกได้เลยแต่บางคนปฏิบัติแล้วไม่ตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างต้นกล้ามันช้ามันอ่อนอยู่กลับไปบ้านต้นกล้ามันหิวต้องกลับมาเอากล้าใหม่นะบางคนมาเอาหลายครั้งนะกว่ากล้าจะโตนะเอาไปบ่มเพาะเอาไปบ้านเอาไปทิ้งบ้านลืมรดน้ำมัวไปทำโน่นทำนี่กล้าหิวอีกนะกล้าตายอ่ะมาเอาใหม่บางคนมาทั้งหลายครั้งเจ็ดแปดครั้งกล้าถึงจะโตก็เลยกล้าเห็นโพธิปัญญานะตอนนั้นเองหลวงพ่อรับประกันว่าได้ทำเรื่องนี้มาตั้งแต่พ.ศ.2520จนถึงปัจจุบันนี่นะไม่รู้สึกเบื่อเลยเพราะมันมีชีวิตชีวาขึ้นเรื่อยๆเหมือนเราได้กินอาหารที่มีคุณภาพมันไม่อร่อยนะแต่มันมีคุณภาพก็เลยมาเป็นวิถีชีวิตว่าทานอาหารทุกวันนะไม่ได้ทานอาหารอร่อยทานอาหารที่ลดธรรมชาตินะธรรมชาติแล้วทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันก็เข้าสู่ธาตุตามธรรมชาติดังนั้นการปฏิบัติวิปัสสนาเดี๋ยวนี้มันเป็นบูรณาการหมายความว่ามันสามารถที่จะทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันจะบูรณาการทั้งหมดเลยเพราะในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้มันไปมาเป็นอันเดียวกันแล้วก็ค่อยเรียนกันไปอย่างนี้รูปแบบก็คืออย่างที่เราทำเนี่ยนอกจากเดินจงกรมสร้างจังหวะมีอะไรไหมในการเดินก็มีการเดินไปข้างหน้าบ้างถอยหลังบ้างเดินออกข้างบ้างเดินช้าบ้างเดินไวบ้างอันนี้รูปแบบที่เราใช้นะนั่งก็เหมือนกันวันนี้ได้นั่งครบ12จังหวะเลยยัง1พระเพียบขวาไป2พระเพียบซ้าย1พระเพียบขวา2พระเพียบซ้าย3นั่งทับส้นคือนั่งเทพธิดาเนาะ4นั่งเทพบุตรนั่งคู่เข่า5นั่งชันเข่านั่งแบบพระพรหม6นั่งขัตมาส1ขัตมาส1นั่งแบบนี้นะขัตมาส1เนี่ยคือจะไปเอาขาทับกันนั่งปล่อยขาขัตมาส1นี่นั่งปล่อยขาเป็นอิสระแก่กันขัตมาส2ขัตมาส3ขัตมาส4เพราะขันสมาธิมีได้4จังหวะแต่ที่4เนี่ยบางคนอาจจะทำได้บางคนอาจจะทำไม่ได้เนาะอะไรขันสมาธิ4แล้วก็5ก็คือตรงนี้เหยียดขา5เหยียดขา6ก็นั่งหย่อนขานั่งเก้าอี้เอาใหม่นะ1เพียบพับเพียบซ้าย2พับเพียบขวา3นั่งทับส้น4นั่งคู่เข่า5นั่งชันเข่า6ขัสมาธิ1 7ขัสมาธิ2 8ขัสมาธิ3 9นั่งเหยียดขา10นั่งเก้าอี้11ก็คือยืนทำ12ครับไงก็เดินจงกรมแต่ใครจะประดิษฐ์ไปได้มากกว่านั้นก็ได้นะแต่เอาแค่นี้ก็โอ้โหทำให้ครบก็เหลือเฟือแล้วนะพวกก็เหลือเฟือแล้วให้มันเป็นเรื่องสนุกนะปฏิบัติอย่าให้เป็นเรื่องที่มันน่าเบื่อน่าเซ็งน่าเศร้าน่าเหงาน่าหมองไม่เอานะต้องทำให้มันสดชื่นแจ่มใสแต่หากมันเกิดทำไปแล้วมันเซ็งมันเบื่อต้องโอ้โหเป็น question mark ขนาดใหญ่เลยนะต้องหาคำตอบให้ได้เพราะอะไรนะเพราะอะไรต้องหาถ้าทำแล้วมันไม่สนุกอย่าไปทำให้เสียเวลาต้องหาให้มันเรื่องสนุกให้ได้แต่ไม่ใช่ทำไปร้องเพลงไปไม่เอานะไปดนตรีน้องในใจนะไม่เอาก็พยายามมันเป็นการบริหารทั้งกายทั้งจิตไปพร้อมๆนั่นเองกันเอามาตั้งทำแต่เรื่องนี้มาเนี่ยโอ้โหมัน
ันทุกข์ไม่เป็นเลยนะมันทุกข์ไม่ก็อยากจะให้คนทั้งหลายที่มีทุกข์เนี่ยลองมาทำดูว่ามันจะเหมือนกันไหมก็ปรากฏว่าหลายคนนะทำได้ตั้งแต่ทำเรื่องนี้มามันก็สามารถคือรู้วิธีแก้ทุกข์บำบัดทุกข์ทางกายมันมีอะไรบ้างทุกข์ทางใจมันมีอะไรบ้างแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเรื่องที่จะเป็นสาเหตุให้เรื่องทุกข์ก็มีแค่3เรื่องเรื่องรู้สึกติดความสบายไม่ชอบความไม่สบายแล้วก็ไม่รู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นมีแค่3เรื่องแล้วมันจะพัฒนาไปเป็นเรื่องที่เราไปติดความสบายก็เป็นราคะเป็นตัณหาเป็นกามเป็นโลภเป็นอุปาทานอะไรก็ว่าไปมันพัฒนาไปจากตรงนี้เดียวไอ้เรื่องที่เราไม่ชอบมันก็มาพัฒนาเป็นความโกรธความมานะมาเป็นตัวปฏิฆะตัวพยาบาทตัวอาฆาตตัวอิจฉาริษยาตัวหงุดหงิดตัวโมโหแล้วมันพัฒนาไปจากตัวนี้เดียวตัวหนักตัวเดียวแต่มันออกเป็นรากยาวเลยทีเดียวไอ้ตัวไม่รู้ครึ่งรู้ครึ่งไม่รู้ครึ่งรู้ไม่ชัดเนี่ยพัฒนาเป็นโมหะเป็นอุเปกขาเป็นอวิชชาเป็นทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอะไรอ่ะความง่วงความฟุ้งตัวลังเลสงสัยพัฒนาไปจากตัวนี้ทั้งหมดมันรากมันแค่3รากเขาเรียกว่าอกุศลมูลเมื่อเราทำศึกษาเรื่องนี้ไปดีราคะโทสะโมหะมันเบาลงเบาลงเมื่อราคะโทสะโมหะเบาลงชีวิตมันสบายจริงๆไม่ใช่สบายธรรมดานะสบายแบบท่านใช้บรมมสุขนิพพานังปรมังสุขังใช่ไหมนิพพานมันเป็นยังไงมันไม่ใช่สุขแต่มันเหนือกว่าสุขนะสุขเนี่ยมันยังขึ้นลงๆใช่ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นทุกข์บ้างเปลี่ยนเป็นสุขบ้างเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปเป็นมาเท่าสุขนะแต่ถ้าหากว่าเป็นบรมสุขมันไม่เปลี่ยนมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นนี่เนี่ยนี่ที่ว่ามันเป็นนิพพานที่มันเป็นความสุขถาวรนะที่เราปรารถนาจะให้เป็นดังนั้นเองพวกเรามาแล้วก็เราก็จะมาศึกษาเรื่องนี้ให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วเราทำได้ทำในใจแต่มีคุณสมบัติ5ประการ1ต้องมีความรักและมีศรัทธาที่จะทำ2ลงมือทำลงมือพิสูจน์ลงมือค้นคว้าลงมือศึกษา3ต้องรู้เนื้อรู้ตัวในการทำไม่ทำอะไรแบบงมงายตระหนักรู้ว่าอะไรเป็นอะไร 4. ต้องตั้งใจทำตั้งใจศึกษาตั้งใจเรียนรู้ตั้งใจที่จะพิสูจน์ 5. ต้องรู้ว่าประโยชน์มันคืออะไรผลลัพธ์ผลได้มันคืออะไรชัดๆแล้วเราทำเนี่ยผลลัพธ์ผลได้มันอยู่ตรงไหน 5 อย่างเนี่ยเมื่อเรามีความเข้าใจ5อย่างนี้แล้วมันก็จะเห็นเหมือนเราไปค้าถ้ารู้สึกมันได้มีผลได้มีกําไรแล้วก็รู้สึกสนุกในการค้าแต่นั่นแหละในวิสัยการค้าเนี่ยมันก็มีขาดทุนมีกําไรใช่มั้ยไม่มีใครได้แต่กําไรเสมอไปนะมันเป็นธรรมชาตินะบาปเป็นทุนบุญเป็นกําไรเนี่ยบุญวันโบราณว่าก็มาจากกฎแค่2อย่าง3อย่างเมื่อกี้คืออะไรเที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช่ไหมไอ้สามอย่างก็มาจากสองอย่างนี่แหละแต่สองอย่างนี้คืออะไรนี่ยังไม่บอกเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะจบไวเกินไปหลวงพ่อค้นความมาหลายสิบปีบอกสูตรกันง่ายๆคงไม่ไหวนะเดี๋ยวเอาเปรียบกันจะเป็นสูตรไม่ลับแต่ลึกนิดหน่อยนะลึกนิดหน่อยดังนั้นเองก็ในช่วงนะ4-5วันนี้นะเราลองมาศึกษากันดูรับรองว่าถามได้ทุกเรื่องนะเรื่องเหล่านี้นะไม่มีติดขัดแต่ขอให้ตั้งใจศึกษานะใจถามแล้วก็ถ้ามีปัญหาแล้วก็ถามกันนะจริงๆเรื่องนี้เรื่องของตัวรู้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงผู้ชายผู้เฒ่าผู้แก่ผู้อ่อนผู้หนุ่มผู้สาวนะแต่มันเป็นตัวรู้ล้วนๆจะทำไงให้ตัวรู้เนี่ยเด่นขึ้นมาตลอดเวลานะจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินจะกินจะดื่มจะจับจะช่วยกระต่างให้รู้ไปเรื่อยๆนะฝึกรู้ไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดแล้วตัวรู้ตัวนี้ก็จะกว้างขวางขึ้นกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆรับรู้
ถ้ารับรู้ในพุทธแบบพุทธศาสนาไม่ใช่รับรู้ชงช่างไปอดีตอนาคตนะจะรับรู้เป็นลักษณะรัศมีวงกลมรอบๆตัวเรานะเหมือนกับเราโยนหินลงในน้ำตุ้มเราจะเห็นว่าการขยายวงรัศมีของน้ำมันออกมาในรูปแบบไหนเคยสังเกตไหมเป็นกลมใช่ไหมเท่าๆกันด้วยนะมันไม่มีกว้างกว่ากันหรือยาวกว่ากันนะเท่าๆกันเลยเพราะนั้นแรงสั่นสะเทือนของการกระทบในตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็จะเป็นวงคายวงมันเป็นรัศมีออกไปมันเหมือนกับที่เราโยนหินลงในน้ำตัวรู้ก็ลักษณะนั้นการขยายตัวในรัศมีที่เท่าๆกันเรียกว่าตัวรู้แต่ถ้ามันเบี้ยวยิงไปทางใดทางหนึ่งเขาเรียกว่าตัวคิดมันพุ่งไปทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังแต่ถ้ามันขยายเป็นวงรัศมีในอัตราส่วนเท่าๆกันเรียกว่าตัวรู้เขาเรียกฉับพลันรังสีใช่ไม่ใช่สอดคล้องกันกับความเป็นโรคเป็นโรคของเราเนี่ยจะลักษณะกลมๆเนี่ยสอดคล้องกันอย่างนั้นตกลงเนาะเหนื่อยหรือยังปีนง่วงหรือยังยังไม่ง่วงนะฮะพรุ่งนี้ตื่นตีเท่าไหร่ตีสามตีสี่หมายความว่าตีสี่ถึงตีห้าหนึ่งชั่วโมงเราจะมาฝึกสติแบบเข้มข้นเรียกว่า the fight ที่เป็นไลท์หรือสมาธิบำบัดนะแบบ AKT ก็ได้ทำกันแล้วใช่ไหมครูจีลาพรช่วยในฝ่ายโยมผู้หญิงนะพระเราก็เขาผู้ชายก็แยกกันทำข้างล่างสะดวกเดี๋ยวพอทำที่เดียวกันมันที่ก็ไม่พอเนาะมันแออัดแล้วก็แยกสองชั้นพอดีหลวงพ่อตื่นขึ้นมาหลวงพ่อก็ทำทุกเช้านะไม่ใช่ว่ามาทำตอนที่เรามาคอร์สทำทุกเช้าเพราะมันคือชีวิตของเรานะมันคือชีวิตของเราจะทำให้เราสบายหลวงพ่อทำงานหนักตลอดทั้งปีแต่ว่าไม่เหนื่อยเลยนะเพราะอะไรเพราะทำชุดนี้แหละไม่เชื่อลองไปทำทุกวันดูสิแล้วจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะมันมีครบอยู่ในนั้นหมดเลยนะตกลงเนาะวันนี้เดินทางมาไกลมาเหนื่อยก็ขอแค่นี้ก่อนเนาะก็ขออนุโมทนาสาธุให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้มีความตั้งอกตั้งใจจะมีสิ่งที่มารบกวนนะจะเป็นวิบากกรรมอะไรต่างๆในอดีตปางไหนก็ขอให้มาอย่ามารบกวนให้เราได้ตั้งใจแล้วคุณของพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์จะปกป้องคุ้มครองให้เราได้ตั้งใจ